ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้ผมกับโปแป้งมายืนอยู่ที่สนามใหม่ต้อนรับปีใหม่กับแฟนๆรายการใช่ค่ะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วกับสยามคันที่ขับแต่วันนี้เนี่ยเป็นเกียรติของเราสองคนนะคะและรายการทีออฟเพราะว่ายังไม่แทบไม่มีใครได้มาตีเลยน้อยมากจำนวนคนที่ได้มาลองนะครับกับสนามใหม่ Rolling Hills ค่ะสนามที่4ในเครือของสยามคันที่ขับนะครับ Rolling Hills นี่คาแรคเตอร์ของสนามความสวยงามของสนามมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารของทางสยามคันที่ขับนะครับคุณยิ้นคุ้นเคยกับทางทีมงานของ TOFD เพราะว่าเราก็ร่วมงานกันมาหลายงานแล้วหลายครั้งนะครับตั้งแต่สนามเรโนเวทของโอคอสเปิดใหม่ Plantation เปิดใหม่ Waterside ตอนนี้มีข่าวดีมาฝากนักกอล์ฟก็คือเปิดใหม่เพิ่มอีก1สนามใช่ค่ะ Rolling Hills เปิดเมื่อไหร่ครับก็ตอนนี้เปิดมาได้1สัปดาห์แล้วนะคะอย่างเป็นทางการแล้วตอนนี้ยังเป็นทางการแล้วค่ะนักกอล์ฟมาลองได้แล้วลองได้เลยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมแอบมาตีแล้วก็ตามนั้นใช่ในส่วนของสื่อเอ่ยอะไรเอ่ยที่จะต้องกระจายข่าวอาจจะมีสัมผัสกันบ้างแล้วเห็นภาพกันบ้างแล้วใช่ค่ะนักกอล์ฟทั่วไปตอนนี้สามารถมาเล่น Rolling Hills ได้แล้วได้แล้วค่ะเราเปิดรับบุ๊กิ้งแล้วนะคะแล้วฟิตติ้งของ Rolling Hills ไปอยู่ตรงไหนของ4สนามตอนนี้4ถูกไหมครับใช่ค่ะ Ocos Plantation Waterside อันนี้น้องใหม่แต่ว่าในแง่ความยากพี่เจเข้าใจว่าไปเสียบอยู่ก่อน Waterside Waterside ยังง่ายสุดอยู่ดี Rolling Hill น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ Waterside ใช่มั้ยตอนนี้จริงๆ Waterside ก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ในน็อตในบรรดา4 4ใบเถาเนี่ยน่าจะง่ายสุด Rolling Hill ก็จะพี่เจก็น่าจะได้อธิบายแล้วนะว่ามันยากง่ายเป็นยังไงนะก็ชื่อก็ Rolling Hills อยู่แล้วนะคะทุกอย่าง expectเกรดเดียวกันกับการบริหารจัดการของสยามคันที่ขับสยามคันที่ขับแน่นอนก็จะเป็นมาตรฐานของสยามคันที่ขับแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะมีหลุมที่น่าจะได้เห็นกันแล้วหลุม15 Wall of Death Highlight ซึ่งอันนี้ก็จริงๆเป็นพา5ที่ทุกคนน่าจะ2ออนได้หรือบางคน3ออนแต่ถ้าคนอยากจะไปตีกำแพง6เมตรให้สมกับ Wall of Death ก็ลงไปสักครั้งนึงเชิญชวนต้องมีครั้งนึงแล้วลองระเบิดทรายถูกต้องใช่ไหม wall of death 6เมตรใช่ไหมคะมันจะเดทก็คือถ้าไม่ขึ้นนั่นแหละ มันก็ต้องมีคนขึ้นบ้างก็เดี๋ยวต้องลองดูฝีมือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในบรรยากาศของสยามคันที่ขับตอนนี้ในอาณาจักรนี้นะครับก็พร้อมแล้วที่จะต้อนรับบรรดานักกอล์ฟเพิ่มอีกหนึ่งสนามก็คือ Rolling Hill ครับเดี๋ยวเราไปลองสนามกันครับมาถึง Rolling Hills แล้วค่ะพี่เจถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยต้องมาเขาเลยตั้งใจตีเป็นพิเศษหลุมนี้โดยเฉพาะเพราะว่าหลุมนี้จะมีเอกลักษณ์ที่ทำให้คนจดจำได้ง่ายใช่แล้วจริงๆก็มีหลุมสวยมีหลุมที่เป็นเอกลักษณ์อยู่หลายๆหลุมเลยนะคะแต่หลุมนี้เนี่ยเหมือนเขาแบบในสกอร์การ์ดจะเห็นเลยว่าตัวพรินต์เนี่ยจะเป็นสีแดงหลุมอื่นเขาจะเป็นสีพรินต์ปกติแล้วก็จะมีชื่อหลุมเป็นพิเศษนะคะชื่อหลุมนี้จะมีทุกหลุมอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ชื่อว่า Wall of Death ค่ะกำแพงแห่งความตายใช่ไหมถ้าแปลแล้วนั่นน่ะสิฝั่งนู้นน่ากลัวไหมนะเหตุผลที่อาจจะอันตรายสำหรับบางคนได้เนี่ยเนื่องจากว่ารถอยู่ตรงริมกรีนนะว่าไปแล้วหนักสุดนะครับทรายและพื้นผิวทรายน่าจะเป็นบทบาทของการเล่นตั้งแต่ช็อตแรกแหละจริงๆแล้วถ้ามองข้ามไหล่ผมไปข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าช็อตแรกถ้าไปตรงกับขวาไม่มีอะไรแต่ถ้าไปซ้ายเนี่ยมันจะมีทรายให้เจอกับช็อตแรกเลยใช่นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือริมกรีนซึ่งริมกรีนดูจากนี้ไม่มีค่าเดี๋ยวไปรอดูใกล้ๆจะเห็นชัดกว่ายกเว้นถ้าไปดูใน Instagram ที่ผมเคยโพสต์ไว้แล้ว อันนั้นอาจจะชัดหน่อยโหดมากเลยพี่เจแต่ป้าอยากไปลองด้วยตัวเอง619หลาพา5แต่นี้มันหมดน้ำเงินนะคะพี่เจเอาเราแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ธีมประจำสัปดาห์คือ Save Your Energy Costแป้งขอเซฟเอเนอร์จี้หน่อยได้ไหมคะบอสขาโอเคไปนู่นใช่ไหมฮะสีขาวดีกว่าเพราะว่าสีขาว555หลาโอเคโอเคค่อยถนัดหน่อยไงอันนี้มันต้องใช้เอเนอร์จี้เยอะพี่เจพา5 555หลานะคะพอมาอยู่บนทีบ็อกซ์เนี่ยขอเตือนไว้เลยนะคะว่าช็อตแรกยังไงก็ตามต้อง
เอียงขวาไว้ก่อนค่ะไปทางด้านขวาจะปลอดภัยกว่าสังเกตไหมว่าแท่นทีออฟเขาจะปูเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยไม่เหมือนสนามอื่นใช่ค่ะสนามอื่นบริเวณทีออฟจะถูกตัดเป็นก้อนๆแผ่นน้ำเงินแผ่นขาวแผ่นแดงจริงที่นี่คือทำเหมือนแฟร์เวย์เลยคือยาวเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยเพราะฉะนั้นหมุดจริงๆหมุดเขาก็มีที่ประจำในการปักแหละค่ะแต่มันจะดูเป็นแฟร์เวย์ตั้งแต่ต้นเลยอืมใช่ใช่ไหมจริงชอบนะดูเนียนตาดีสายตามันเลยแบบเป็นชิ้นเดียวเมื่อกี้ช็อตแรกแป้งแอบบอกว่าขวายาวมาเลยค่ะจะปลอดภัยกว่าเธอซัดข้ามบังเกอร์มาเลยฮะแต่ช็อตนี้พี่เจยังไงก็จะไม่ไปขวาจ้ะพี่จ๋านั่นแหละที่มาของชื่อ Wall of Death ดูแล้วก็เอาจริงจากนี่ดูก็ดูยิ่งใหญ่นะแต่เดี๋ยวรอไปอยู่ใกล้ๆน่าเกรงอยู่เหมือนกันมาแล้วพี่ก็เลยเห็นแล้วโอ้ good shot คุริกรเอ้ยตามสั่งเลยอ่ะเออดีมากเลยอ่ะเอ๊ปลอดภัยไม่ได้นะเนี่ยนึกว่าจะแล้วพี่เจจะสู้เลยไหมคะไม่เซฟเอเนอร์จีใช่ไหมวันนี้จะไม่ถึงกันดิ พี่เจต้องสู้แล้วแหละคือให้ดีเนี่ยสำหรับพี่ซึ่งเฟดอยู่แล้วค่ะก็ไปทางไอ้ปลอดภัยนี่แหละแล้วถ้ามันเฟดมันก็เข้าเหลี่ยมพอดีถ้าเกิดมันไม่เฟดก็ซ้ายก็ปลอดภัยวันนี้ธงปักแบบธงไปอยู่หลังบังเกอร์ไอ้เจ้า Wall of Death เลยโหดจริงเพราะฉะนั้นฉันน่ะไปซ้ายดีอยู่แล้วโอเคค่ะเข้าทางไม่เฟดเลยดิใช้ได้ใช้ได้ทำไม Wall of Death มันแหมออกสายพูดเสียงดังซ้ายปลอดภัยจริงๆค่ะตรงนี้ดูไม่มีอะไรเลยใช่สบายมากแต่ว่ากรีนค่อนข้างที่จะยกระดับพอสมควรนะสูงน่าจะเป็น2พี่เจอ่ะ2พี่เจใช่เดี๋ยวนี้มีมาตราวัดใหม่เยี่ยมขอบคุณครับก็รายการทีออฟไงคลายไหมเฮ้ยดูดีนะโอเคดูดีถ้าคลายกริ้งใช่ไหมถ้าคลายตัวอีกหน่อยพี่ว่าสวยเลยแหละดูดีทีนี้เราจะพามาเที่ยวมาทางนี้มาทางนี้ตามเรามาทางนี้ ถ้าคุณเบี้ยวจากของผมมาประมาณเท่าไหร่15เมตรมั้งภาพชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเล็งผิดชีวิตเปลี่ยนอย่าบังวิวเขาอย่าบังวิวเขามันจะมีบังเกอร์อยู่แค่2บ่อจริงๆแล้วก็คือบ่อนี้กับบ่อหน้าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเนี่ยจะเห็นความท้าทายนิดนึงว่าไปอยู่ตรงนั้นนะพี่เจบ่อ2ใช่ไหมใช่เอางี้เดี๋ยวเราแยกทางกันหนูไปบ่อ2พี่ไปข้างบนแล้วเดี๋ยวให้กล้องเขาจับภาพให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคได้โอ้โหคุณอีกก็ได้ยินไหมพี่เจ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 โอ้ยจังเลยคุณผู้ชมคะคือพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยธงตอนแรกมันอยู่ค่อนข้างติดฝั่งนี้เหมือนกันนะแต่พอมาตรงนี้คือมองไม่เห็นใบธงแล้วคือมันสูงมากจริงๆพี่เจนั่นคือกี่เมตรกี่อะไรยังไงคะเนี่ยเขาบอกว่าจากที่แป้งอยู่ข้างล่างจนถึงที่พี่เจอยู่ตรงเนี้ย 5.7 เมตรโหยกี่เจคะ19ฟุต19ฟุตเจเนี่ย6ฟุต616 62 12 38 3เจบวกกับอีกนิด3เจนิดนึงอยากเล่นใช่ไหมขอลองหน่อยเดี๋ยวเอาลูกลงไปให้เอากลางละกันทรายเขาหนาอยู่นะอ่ะเดี๋ยวจะบอกเพราะยังไม่เห็นใช่ไหมจากยูไปธงยูเห็นธงปะเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะโอ้จุดตกเยอะไหม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 เอ็กโคประมาณ
จากขอบจนถึงธงประมาณ20โอเคโอเคดีนะยังมีพื้นที่ให้เวิร์กหน่อยไอ้ถึงธงก็ไม่ค่อยห่วงค่าไหมเนี่ยโอ้ขึ้นด้วยหลายมากอุ้ยแต่ขึ้นมาแค่แค่นั้นน่าจะเก่งมากแล้วผลงานพอได้ไหมคะเกือบออนฮะเกือบออนอยู่บนฟรินช์ยังไม่ออนอีกเหรอยังไม่ออนคุณครับโห wall of death แต่เราไม่ death นะคะเรา survive เรื่องของเรื่องที่เรา survive เพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขาไงใช่ใช่ใช่ค่ะหลุมสวยๆค่อยๆมาสัมผัสไปที่ Rolling Hill นะครับวันนี้เนี่ยในช่วงของรายการเนี่ยเรามีโอกาสนำเสนอได้ประมาณ2หลุมหลุมที่1ก็คือหลุม15ที่เห็นอยู่นี้วิวข้างหลังและข้างๆของหลุมนี้ก็คือหลุมถัดไปเป็นพา3นะครับสวยเหมือนกันถ้ามองไปจากตรงนี้จะเห็นกรีนแล้วก็ล้อมด้วยบ่อทรายนะครับเล่นมาจากด้านหลังนี้ทีออฟมาจากนี้เป็นพาร์ท3ที่ไม่ยาวแต่ให้ดูเชฟกรีนไว้ก่อนว่าบางนิดเดียวแล้วก็มีบังเกอร์ที่นับได้ณตอนนี้นะคะมีอยู่5บ่อใหญ่ๆด้วยกันน้องพอได้ดูเนินออกไหมนั่นน่ะถ้าผิดเหลี่ยมเนินเนี่ยมันจะพัดยากอยู่ตอนนี้ดูลายหงลายตาไปหมดแล้วจ้ะพี่จ๋าลายยากก็พอแม่ป่ะหลุม16ต่อครับพี่เจต้องเอาพี่เจเป็นตัววัดเลยค่ะเวลาไปสนามไหนแล้วพี่เจไม่มีอาการแบบฟึดฟัดอ่ะจะสามารถบอกถึงพันย่าได้ว่าอย่างน้อยไม่ใช่เบอร์มิวดาว่าไม่ใช่แน่นอนที่นี่ใช้ซีชอร์พัสพาลัมแล้วถ้าเกิดมองออกไปทางราฟแล้วเจอแบบเท็กเจอร์ต่างกันอันนั้นเขาเอาย่ามาเลลงเขาตั้งใจนะต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะแต่อันนี้เป็นไอเดียใหม่เพราะว่าสนามบ้านเราเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนย่ามาเลมากหลายสนามที่ใช้ย่ามาเลเนี่ยเป็นเพราะว่ามันดูแลง่ายค่าใช้จ่ายมันก็ในการเมนเทนเลยมันถูกแต่ว่าที่นี่เขาตั้งใจเอาลงเพราะว่าเท็กซ์เจอร์ของพัสพาลัมกับย่ามาเลมันต่างกันมหาศาลมันทำให้ดูไปปุ๊บเนี่ยเห็นความแตกต่างระหว่างแฟร์เวย์กับรัฟชัดเจนดังนั้นแปลว่าถ้าเข้ารัฟเนี่ยก็เจอสภาพย่ามาเลก็ต้องวัดดวงกันนิดนึงลูกลอยตีง่ายลูกโจมตียากCome on, baby. Oh, babe. มีลมใช่แต่ระยะดีระยะไม่เป็นไรพลาดซ้ายโอเคครับถือว่าปลอดภัยพาอีกแล้วคือลายมันไม่ได้ยากแต่มันยากตรงให้น้ำหนักมีความรู้สึกว่าให้น้ำหนักยากข้างบนน่ะเป็นทางลงเนินด้วยไงพี่เจเมื่อกี้พี่เจแตะมาพี่ก็ว่าพี่แตะเบาแล้วนะ วันนี้มีทรายนะครับถ้าดูผิวกรีนจะดูขาวๆหน่อยเขาน่าจะเพิ่งลงทรายมานะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำหรือว่าพูดให้ฟังแล้วกันก็คือว่าทันทีที่นักกอล์ฟไปลองสนามใดก็แล้วแต่ที่เป็นสนามสร้างเสร็จใหม่ๆนักกอล์ฟจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสนามถึงระดับหนึ่งเพื่อที่จะยอมรับเงื่อนไขเช่นบางจุด
อาจจะมันจะยังไม่สมบูรณ์แบบใช่อาจจะมี GUR สีขาวพ่นอะไรก็แล้วแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีนะบางจุดมันจะแข็งเป็นพิเศษค่ะนะบางที่ตกโป้งมันจะเฮ้ยมันเด้งแปลกๆเขาเพิ่งอัดดินเสร็จใช่ไหมบางจุดหญ้ามันยังไม่เซตตัวใช่ค่ะนะครับบางครั้งมันต้องมีการลงประมาณช่วงต้นๆเนี่ยยังถือว่าเป็นสนามใหม่มากจะนับว่าเป็นหายเลิกอาการใหม่เนี่ยก็ประมาณสัก2ปีผ่านไปเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีแรกเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มันยังใหม่ๆอยู่แต่ข้อดีก็คือเมื่อ2ปี3ปีผ่านไปแล้วคุณมาเล่นใหม่ทีเนี่ยจะเป็นอีกฟีลนึงเลยคุณจะเห็นความแบบเหมือนเห็นลูกโตอ่ะลูกเขานะต้นไม้นี้เราเคยไปเมื่อ2ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้แผ่กิ่งก้านกรีนตกวันนี้เรานำเสนอหลุม15กับหลุม16นะครับซึ่งเป็นหลุมที่โล่งๆผมเชื่อว่า3ปีผ่านไปมันก็โล่งอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากมายแต่9หลุมแรกเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายให้ดู9หลุมแรกเนี่ยเขาจะมีปลูกต้นสนไว้ซึ่งณวันนี้คุณตีข้ามได้อีก3ปีข้างหน้าคุณตีอาจจะติดยอดไม้อะไรประมาณนั้นเมื่อสนโตภาพมันจะเป็นคนละภาพพี่เจพาไปหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้นำเสนอ Rolling Hills สนามน้องใหม่ของสยาม Country Club นะครับยังไงแล้วเดินทางมาแล้วก็ถ้าบางคนอย่างเช่นคนที่รู้จักมาแล้วก็อยู่ 3-4 วันเลยใช่เพราะว่าตี 3-4 สนามให้ครบเลยแล้วแปลว่าใครที่เป็นแฟนคลับของสนามนี้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะถูกใจค่ะเพราะอีกเป็นอีกฟีลนึงที่น่าสนใจโชคดีครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง